กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับวันนี้มีความเคลื่อนไหวของคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมที่เข้ายื่นหนังสือต่อปอปอป,ปให้เอาผิดกับผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาคหนึ่งนะครับรวมถึงนะท่านผู้บังคับการตํารวจสอบสวนนะภูธรภาค1ร่วมกันสร้างข้อมูลเท็จในคดีของแตงโมนะครับไปติดตามเลยนะครับที่บอกอปปป,ปครับ นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมเดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อพลตํารวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วผู้บังคับการตรํารวจปอปอปเพื่อแจ้งดําเนินคดีแจ้งความดําเนินคดีกับพลตํารวจโทเจรพัฒน์ภูมิจิตผู้บัญชาการตรํารวจภูธรภาคหนึ่งและพลตํารวจตรีวันต์เตชะอัครคเกษมผู้บัญชาการตรํารวจสอบสวนภูธรภาคหนึ่งในความผิดตามมาตรา5ขออภัยครับในความผิดตามมาตรา157 ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบมาตรา184และมาตรา200ช่วยผู้อื่นมิให้ต้องรับโทษอาญาหรือรับโทษน้อยลงกรณีร่วมกันแถลงข่าวสรุปสำนวนคดีแตงโมเมื่อวันที่26เมษายนที่ผ่านมานำเสนอข้อมูลอันเป็นเท็จโด,ดยมีพันตำรวจเอกพิทักษ์วาริศนะครับร่วมกับการสองบกปปป,ปเป็นผู้แทนรับเรื่องนายอัจฉริยะบอกว่าการนำเสนอข้อมูลอันเป็นเท็จ ได้แก่ความเร็ว GPS ภาพของผู้ต้องหาบนเรือและภาพปาดแผลของหญิงสาวต่างชาติที่นำมาประกอบคลิปวิดีโอถแถลงข่าวที่อ้างว่าโดนใบพัดเรือเช่นเดียวกับปาดแผลของแตงโมรวมถึงการทดสอบปาดแผลกับดินน้ำมันและการใช้หมูทดสอบทิศทางการตกเรือนอกจากนี้ก็ยังมีข้อมูลว่ามีการขโมยศพในช่วงที่อยู่ในความรับผิดชอบของสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจไปกระทำการบางอยา่าง และแก้ผลชนสูตรปาดแผลตามร่างกายจาก11แผลเป็น22แผลและสรุปที่26แผลทั้งหมดล้วนเป็นการสร้างหลักฐานเท็จที่ทำเป็นขบวนการมีระดับพลตำรวจตรีเป็นหัวหน้าขบวนการโดยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งอาจถูกหลอกไม่ทราบถึงขบวนการดังกล่าวแต่ที่แจ้งความเอาผิดด้วยเนื่องจากเป็นผู้บังคับบัญชา ที่ทําหน้าที่กํากับดูแลคดีนี้คค่ะคุณอาชิรยาเนี่ยบอกว่าวันที่9พฤษภาคมที่จะถึงนี้เนี่ยนะคะเวลา10นาฬิกาทางชมรมจะมีการถแถลงข่าวใหญ่ เปิดโปงขบวนการสร้างหลักฐานเท็จคดีของแตงโมนะคะซึ่งก็มีตำรวจและผู้ที่เกี่ยวข้องกว่า20คนมีทั้งตำรวจฝ่ายสืบสวนสอบสวนเจ้าหน้าที่นิติเวชและตำรวจพิสูจน์หลักฐานร่วมขบวนการโดยจะเสนอหลักฐานเป็นคลิปวิดีโอทั้งภาพและเสียงและบทสนทนาทางลายรวมถึงคำสารภาพของพันตำรวจเอกนายหนึ่งซึ่งสารภาพแล้วว่าประเด็นการปัสสาวะท้ายเรือของแตงโมนั้นไม่เป็นความจริงนะคะ ยังไรก็ตามก่อนจะมาร้องทุกข์กับบอกอปปปได้รับการติดต่อพยายามเสนอเงินหลักแสนบาทเป็นรายเดือนเพื่อไม่ให้มาร้องทุกข์และเปิดเผยขบวนการพร้อมกับยืนยันว่าขบวนการสร้างหลักฐานเท็จนี้เริ่มขึ้นหลังเกิดเหตุประมาณ3วันและเป็นการตั้งใจเพื่อแลกรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนได้เสียทางคดี ไม่ใช่เป็นการทำงานผิดพลาดแล้วต้องการปกปิดคดีซึ่งกุญสื่อสําคัญคดีนี้เป็นคนเดียวกับที่ช่วยเหลือคดีบอสวรยุทธ์อยู่วิทยาท<ม>ายากเครื่องดื่มกระทิงแดงที่ขับรถชนตํารวจและหลบหนีไปต่างประเทศค่ะนายอัจฉริยะกล่าวอีกว่าสําหรับคดีที่ส่งไปให้อายการพิจารณาแล้วเชื่อว่าอายการจะตีกลับสํานวนให้ตํารวจนําไปสอบสวนเพิ่มเช่นประเด็นบาดแผลของแตงโมท,ที่มีจํานวนไม่เท่ากันในแต่ละครั้ง และไม่ตรวจหาสารเสพติดในเส้นผมของผู้ต้องหาบางคนและวันนี้ก็จะเดินทางไปยื่นหนังสือให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตั้งคณะกรรมาการสอบสวนวินัยร้ายแรงกับนายตำรวจทั้งสองนายที่ร้องทุกข์พร้อมทั้งให้มีคำสั่งไปประจำที่สปอกอรตรรอด้วยครับ ก็ติดตามกันต่อนะคะความเคลื่อนไหวของคุณอัจฉริยะนั้นยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องไปไป,ไปมาสองคดีคดีของบอสวรยุทธ์นะคะกับคดีของแตงโมไปไปมามันมีจุดที่มันเชื่อมโยงกันเหมือนกับว่าถ้ามีผู้อำนวยการสร้างเนี่ยเขาใช้คนเขียนบทเนี่ยนะคะเป็นคนเขียนบท<อ>คนเดียวกันอย่างนี้ <อา S 1> หรือเปล่านะอาจจะเป็นนะอย่างนั้นก็ได้ตามที่คุณาจาริาาชี้แจงมาต้องตามดูนะคะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่บอกว่าวันที่9พฤษภาคมตอนนี้ประสานและเห็นระบุโรงแรมเลยเหมือนกันเนี่ยนะคะเห็นระบุโรงแรมเลยว่ากําลังประสานกันอยู่นะคะ ว่าจะใช้สถานที่นะคะ เดี๋ยวนะคะดีฉันหาให้นะเอาเป็นว่าอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋วยวไปติดตามเ<อ>ามดี๋ยวไปติดตาม,มก็แล้วกันวันที่9เดี๋ยวไปอัปเดตกันก็แล้วกันเพราะว่าเห็นบอกว่าเตรียมนัดหมายขอสถานทงสถานที่กันแล้วเนี่ยแล้วเดี๋ยวจะมีการแถลงให้เห็นเลยว่าร่างของแตงโมนี่มีบาดแผลเนี่ยเพิ่มขึ้นมากี่จุดยังไงกันบ้างมั <S 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 นผิดปกติหรือมันมีการตั้งข้อสังเกตข้อสงสัยที่จะนําไปสู่เรื่องของความชัดเจนและการทวงความยุติธรรมความจริงให้กับคดีของแตงโมอย่างไรเดี๋ยวได้ติดตามกัน